วันนี้ป้าป้อมจะมาสอนทำเมนูหมูสงสัยละสิคะว่าทำไมถึงต้อง3หมูครัวชั้นสูงจะมาสอนทำหมูทอด3แบบค่ะการอยู่ที่สูงไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะยิ่งอยู่คอนโดสูงๆก็ยิ่งห่างไกลจากอาหารวันนี้ป้าป้อมจะมาทำให้เห็นว่าครัวเล็กๆในคอนโดก็ทำอาหารดีๆได้ใช้งบไม่สูงและทำให้ชีวิตบนที่สูงสูงขึ้นได้อีกขึ้นไปค่ะขึ้นไปครัวชั้นสูงกันเวลาอยากกินหมูทอดขึ้นมาเนี่ยนะคะคำถามก็คือว่าจะเอาหมูทอดแบบทอดก่อนหั่นหรือว่าหั่นก่อนทอดวันนี้ป้าป้อมจะมาทำให้ดูทั้งสองแบบแถมอีกอย่างนึงด้วยค่ะเป็นหมูสับแล้วทำเป็นก้อนทอดอันนี้แหละใครมีลูกมีหลานรับรองเป็นของโปรดประจำบ้านเลยค่ะอย่างแรกที่ป้าป้อมจะทำก็คือทอดก่อนหั่นทอดก่อนหั่นก็คือหมูชิ้นใหญ่ๆที่เราทอดลงไปทั้งชิ้นและสุกจึงค่อยมาหั่นค่ะวันนี้นะคะป้าป้อมเลือกส่วนของสันคอหมูเห็นไหมคะว่าสันคอหมูเนี่ยน่ากินตรงที่ว่ามันมีเนื้อเป็นเรื่องเป็นราวมีมันแทรกเวลาทอดแล้วมันจะฉ่ำไม่แห้งเกินไปค่ะวิธีการหมักง่ายมากเลยค่ะเพราะว่าหมูทอดก่อนหั่นของป้าป้อมเนี่ยรสเค็มจะนำแต่รสเค็มมาจากไหนคะก็ประดาซอสทั้งหมดที่ป้าป้อมมีอยู่ในครัวนี่แหละค่ะป้าป้อมเริ่มด้วยซอสถั่วเหลืองปรุงรสฝาเขียวเพราะว่าแบบฝาเขียวเนี่ยเขาเอาไว้หมักค่ะและป้าป้อมก็จะใช้ซีอิ๊วขาวพริกไทยค่ะซอสปรุงรสหรือซีอิ๊วขาวจะใช้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยแล้วแต่ความหนาของหมูนะคะถ้าใครชอบกลิ่นน้ำปลาสามารถเหยาะไปอีกทีหนึ่งก็ได้ค่ะและใช้กระเทียมสับค่ะกระเทียมที่ป้าป้อมใช้นะคะจะเป็นกระเทียมจีนก็ได้บางคนใช้กระเทียมไทยที่ไม่ปอกเปลือกค่ะทุบให้พอแตกแล้วเอามาคลุกเลยอย่างแรกเสร็จไปแล้วนะคะหมักรอไว้ก่อนอย่างที่สองหมูทอดแบบหั่นก่อนทอดป้าป้อมหั่นเป็นชิ้นพอคำค่ะอันนี้เป็นหมูที่ป้าป้อมหั่นก่อนจะหมักเหมือนกันกับหมูที่ทอดก่อนหั่นเนี่ยก็ได้แต่มันเสียเชิงครัวชั้นสูงเนาะไหนๆจะสอนทั้งทีแล้วเราจะต้องสอนให้มีทางเลือกได้มากกว่านั้นอย่างแรกเลยนี่ค่ะของติดตู้เย็นป้าป้อมยังอยู่ในกล่องเลยเนี่ยรากผักชีกระเทียมพริกไทยหรือสามเกลือป้าป้อมใส่ลงไปเลยตามด้วยซอสถั่วเหลืองปรุงรสฝาเขียวซีอิ๊วขาวแต่วันนี้ป้าป้อมอยากให้ออกรสหวานนิดๆแต่เป็นหวานธรรมชาติป้าป้อมเลยเลือกที่จะใส่น้ำผึ้งลงไปค่ะป้าป้อมใส่น้ำผึ้งลงไปไม่ต้องมากและต้องการสีสวยค่ะป้าป้อมเหยาะซีอิ๊วดำหลังจากนั้นนะคะป้าป้อมก็จะใส่น้ำลงไปหน่อยนึงเพื่อให้หมูนุ่มไงคะการเติมน้ำเข้าไปเพื่อให้หมูดูดของเหลวเขาจะนุ่มลงค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วหมูทอดแบบหั่นแล้วถึงจะนำไปทอดเป็นหมูทอดแบบที่สองของป้าป้อมค่ะอย่างสุดท้ายนั่นก็คือหมูก้อนทอดป้าป้อมใช้หมูสับค่ะสำหรับหมูสับทอดนะคะความนุ่มของมันอยู่ที่ไข่ไก่ค่ะกลิ่นของมันก็คือรากผักชีกระเทียมพริกไทยของเรานี่เองถ้าในบ้านมีเด็กเล็กๆป้าป้อมแนะนำให้ตำแค่รากผักชีกับกระเทียมอย่าเพิ่งใส่พริกไทยเพราะว่าแค่กระเทียมเนี่ยป้าป้อมก็เกรงว่าเด็กจะเผ็ดแย่แล้วค่ะพริกไทยมาเติมเอาทีหลังได้นะคะจ
จากนั้นป้าป้อมก็จะใส่ซอสเหมือนเดิมเลยค่ะแค่นี้เองจริงๆแล้วคลุกให้เข้ากันค่ะนี่ล่ะค่ะหมู3แบบของป้าป้อมแต่ละอย่างเนี่ยนะคะใช้เวลาหมักไม่นานหรอกค่ะใช้เวลาแค่ประมาณ 10-15 นาทีเท่านั้นเองเมื่อพร้อมแล้วจะไปทอดกันเลยไหมคะมาเลยค่ะกระทะแรกนะคะป้าป้อมจะทำหมูทอดทั้งชิ้นที่เราเรียกว่าทอดก่อนหั่นใส่น้ำมันสูงประมาณ1เซนค่ะสำหรับหมูชิ้นใหญ่ที่เราเอาไปทอดก่อนหั่นเนี่ยพอน้ำมันร้อนนะคะเราก็ใส่หมูลงไปทั้งชิ้นเลยค่ะการทอดหมูทั้งชิ้นอย่าใช้ไฟแรงเกินไปเพราะว่ายิ่งถ้าใครหั่นหมูมีความหนาเนี่ยใช้ไฟแรงเกินไปข้างนอกสุกเกรียมแล้วข้างในมันยังดิบอยู่ค่ะกินหมูดิบไม่ได้นะคะเป็นอันตรายค่ะเมื่อเรามีกระเทียมสับชิ้นเล็กๆอยู่โอกาสที่กระเทียมจะสุกและไหม้ก่อนที่หมูจะสุกมันมีสูงดังนั้นยืนดูและเฝ้าถ้าใครชอบกระเทียมที่ไม่สุกมากเอาขึ้นได้เลยค่ะหรือถ้าชอบกรอบหน่อยก็รออีกสักครู่หนึ่งพอเริ่มเหลืองก็เอาขึ้นการเช็คว่าหมูสุกนั่นก็คือจะเอาตะหลิวหรือครีมหรือใดๆก็ได้ค่ะลองกดเนื้อดูถ้ามันมีความแน่นของเนื้อแล้วแสดงว่าข้างในสุกแล้วค่ะแต่ถ้ามันยังนิ่มมากๆอยู่แสดงว่าเนื้อยังดิบอยู่นะคะสำหรับหมูทอดชนิดที่2ที่หั่นแล้วทอดหมูทอดชนิดนี้เนี่ยป้าป้อมคิดว่ามันจะเป็นประมาณหมูผัดซะมากกว่าเราจะเห็นได้ชัดว่าส่วนของน้ำที่เราหมักลงไปเนี่ยมันแห้งไปเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะเอาลงผัดแล้วค่ะป้าป้อมเริ่มที่ไฟกลางค่อนข้างแรงเพื่อผัดให้หมูสุกทั่วกันก่อนถ้าใครอยากได้หมูเกรียมให้ไปเร่งไฟในตอนหลังอีกครั้งหนึ่งค่ะเมื่อหมูสุกแล้วนะคะคือดูไม่มีสีแดงแล้วใครชอบเกรียมเร่งไฟแรงเลยค่ะแล้วผัดต่ออีกหน่อยให้เขาเกรียมและเข้มข้นขึ้นนี่ค่ะอันนี้สุกแล้วป้าป้อมชอบแบบนุ่มหน่อยหนึ่งดังนั้นป้าป้อมว่าพอแล้วค่ะป้าป้อมจะเอาขึ้นแล้วนะนี่ค่ะหมูทอดแบบที่2ของป้าป้อมสำหรับหมูทอดแบบที่3คือหมูก้อนค่ะแต่ครั้งนี้ป้าป้อมจะใช้น้ำมันไม่สูงมากนะคะเพราะว่าการทำหมูก้อนของป้าป้อมเนี่ยป้าป้อมใช้วิธีการที่เรียกว่าจี่ค่ะคือน้ำมันไม่ท่วมมากแล้วก็ตักใส่ลงไปทีละชิ้นนะคะไฟก็เหมือนเดิมค่ะคือไฟกลางค่อนข้างแรงหมูทอดชนิดนี้นะบางคนเรียกว่าหมูก้อนบางคนเรียกว่าทอดมันหมูอันนี้ก็แล้วแต่นั่นมันก็คือหมูสับคลุกกับสามเกลือและที่มันนุ่มปากเพราะว่ามีการผสมไข่ลงไปด้วยค่ะสำหรับการทอดหมูก้อนนะคะง่ายนิดเดียวป้าป้อมตักขนาดช้อนกินข้าวนี่แหละค่ะแล้วใส่ลงไปเวลาตักหมูลงไปทอดนะคะขอให้มีหลักของตัวเองว่าตัวเองชอบวนขวาทวนเข็มนาฬิกาหรือชอบวนซ้ายตามเข็มนาฬิกาเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันมีผลว่าชิ้นไหนจะสุกก่อนสุกหลังไงคะทำให้เป็นวิธีของเราการทำกับข้าวที่มีระเบียบเนี่ยมันทำให้ความสุกทั่วถึงไล่ตามเวลากันไปค่ะเมื่อเหลืองทั้งสองข้างนะคะเราก็ตักขึ้นพักได้เลยค่ะ
เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหมูทอดแบบก้อนของป้าป้อมคราวนี้เรามาจัดจานกันเลยแต่ว่าน้ำมันที่ทอดหมูก้อนเนี่ยนะคะมันจะมีเศษกรอบๆอยู่ถ้าใครไม่กลัวอ้วนคลุกข้าวสวยร้อนๆ นะคะกินกับหมูทอดมันเยี่ยมมากค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะข้าวหมูทอดของป้าป้อมถ้าได้แกล้มด้วยน้ำปลาพริกหรือซอสพริกรับรองข้าวหมดหม้อไม่รู้ตัวค่ะเก็บครัวเสร็จแล้วก็มากดกระดิ่งกด Subscribe ไว้นะคะเพราะว่าครัวชั้นสูงยังมีอีกหลายเมนูจะได้ไม่พลาดกันค่ะ